สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel โค้ชละมองช้างศึกอยู่23ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขแม้จะเริ่มชัยอิสระศรีทะโลหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยหลังเกมที่เอาชนะเมียนมาไปได้3-0ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดแรกโดยทางโค้ชละนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องของผลงานถือว่าวันนี้ทำออกมาได้ดีการเล่นร่วมกัน 60-70% น้องๆทำได้ตามเป้าแต่ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดไปอีกซึ่งต้องแก้ไขเรื่องของความสัมพันธ์การซัพพอร์ตกันเรื่องการตัดสินใจเกมรับจากแดนหลังมาแดนกลางรวมถึงการตัดสินใจของผู้รักษาประตูด้วยเราต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่านี้ทุกคนที่มารวมกันในทัวร์นาเมนต์นี้มาจากหลายที่ทุกคนอยากโชว์ฝีมือพอทำผลงานออกมาได้ดีก็จะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมความสามารถเฉพาะตัวทำออกมาได้ดีก็จะทำให้ผลงานออกมาดีเกมต่อไปเราจะเจอกับบูไนก็ต้องเป็นผู้เล่นอีกชุดเพราะเราอยากให้ทุกคนได้โชว์ออกมาก็ขอฝากไปยังแฟนบอลขอให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นกระหายที่จะเล่นเวลามีแฟนบอลเข้ามาชมมาเชียร์พวกเราทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นและน้องๆก็มั่นใจมากขึ้นด้วยโค้ชละอิสระศรีทะโลกล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยชุดอยู่23นะครับมีคิวที่จะลงเจอกับทางทีมชาติบูไนในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่อง2 Sport 2มาที่เรื่องต่อมานะครับแก้ปืนฝืดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเตรียมส่งนิโคลัสคาร์โดโซประเดิมนัดแรกในสุดสัปดาห์นี้โดยก่อนหน้านี้นะครับทัพประสาทไฟฟ้าออกสตาร์ทไทยลีกในฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแบ่งแต้มขอนแก่นยูไนเต็ดชนิดไร้สกอร์0-0โดยตลอด2นัดที่ผ่านมานะครับทางด้านรามินเซเลเยฟและลอนซาน่าดูโบย่าในแดนหน้าไม่สามารถที่จะผลิตสกอร์ได้เลยกระทั่งล่าสุดนะครับทางด้านนิโคลัสคาร์โดโซแนวลุกลูกครึ่งอิตาลีโรมาเนียได้ลงทำการฝึกซ้อมกับบูราเมเต้แล้วและมีลุ้นที่จะกลับมาช่วยทีมแก้ปัญหาในเรื่องการจบสกอร์ในวันอาทิตย์นี้สำหรับนิโคลัสคาร์โดโซนะครับไม่มีชื่อลงเล่นให้กับบูราเมเต้ในตลอด2นัดที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวยิงรายนี้ก่อนที่ล่าสุดครับทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเผยภาพของนิโคลัสคาร์โดโซคัมแบ็กกลับมาฝึกซ้อมกับบุรีรัมย์ได้แล้วและก็อาจจะมีลุ้นนะครับมีชื่อเป็นเสือผู้เล่นตัวจริงในนัดต่อไปที่จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับกับเมืองของลำพูนวอเดอร์เพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาการจบสกอร์ไม่คมของ2แนวรุกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใน2นัดที่ผ่านมาสำหรับสถิติการเจอกันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับลำพูนวอเดอร์นะครับในไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาบุรีรัมย์สามารถเอาชนะได้ทั้งเย้าและเยือนแต่มาในฤดูกาลนี้นะครับอาจจะไม่ง่ายซะแล้วเพราะลำพูนนะครับมีอเล็กซานเดร์กาม่าอดีตโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุมทีมอยู่และเขาเองนะครับก็มีฉายาว่ามือปราบบุรีรัมย์อีกด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าทางนิโคลัสคาร์โดโซจะได้มีโอกาสประเดิมสนามกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือไม่ในวันอาทิตย์นี้โดยเกมดังกล่าวนะครับจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดทางแอป AFP 2ID และ 3BB Gigat TV แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ